เจ้าพระยาเป็นต้นลงมานั้นลดปริมาณลงโดยลำดับนะครับแต่ว่าส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้นในวันนี้ได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและกรุงเทพมหานครครับโดยในวันนี้ท่านประธานที่ประชุมคือผอ.สผป.ท่านรัฐมนตรีประชาพรมนอกร่วมกับท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านปลัดเจริญรัตน์ชูติการนะครับและกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหารือถึงความร่วมมือที่จะจัดเครื่องสูบน้ำที่มีความสามารถในการสูบน้ำได้ปริมาณมากเข้าเสริมความต้องการของกรุงเทพมหานครเพื่อทำหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังต่างๆนะครับตามคำร้องขอของกรุงเทพมหานครที่ท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครคุณชายสุขุมพันธ์ได้มีมาถึงสผป.เมื่อ2-3 วันก่อนนี้นะครับก็อยากจะได้เครื่องสูบน้ำจำนวนทั้งสิ้น60 เครื่องนะครับวันนี้เราก็ได้พูดคุยหารือกันก็ได้มีการจัดหาเครื่องสูบน้ำไม่ว่าจะเป็นกระบวนการจัดซื้อนะครับโดยใช้งบประมาณของสผป.จัดซื้อเพิ่มเติมจากต่างประเทศจำนวน48 เครื่องแล้วก็นอกจากนั้นก็พยายามที่จะสืบเสาะครับผมว่ามีเครื่องสูบน้ำที่อยู่ตามต่างจังหวัดแล้วก็ในความดูแลของกระทรวงทบวงกรมต่างๆมีของใครบ้างวันนี้ก็มาไล่รายละเอียดต่างๆกันดูมีของกรมโยธาธิการและผังเมืองของกระทรวงมหาดไทยของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีก23 เครื่องถ้าคิดจะซื้อใหม่เมื่อกี้นี้ที่ใช้งบประมาณของสผป.ซื้อใหม่48 เครื่องบวก23 เครื่องที่จะระดมมาจากต่างจังหวัดนะครับ2 จำนวนนี้รวมกันก็ได้71 เครื่องก็น่าจะเพียงพอหรือใกล้เคียงที่จริงแล้วก็มากกว่าจำนวนที่ทางกรุงเทพมหานครได้มีข้อเสนอมาในชั้นแรก60 เครื่องนะครับถ้าถามว่าความสามารถในการสูบน้ำเป็นอย่างไรบ้างถ้ารวมพลังการสูบน้ำของเครื่องทั้ง71 เครื่องนี่นะครับสามารถจะสูบน้ำได้132 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับในขณะซึ่งข้อพิจารณาเดิมความต้องการดำริริเริ่มของกรุงเทพมหานครนั้นอยากจะได้พลังงานเครื่องสูบน้ำ60 เครื่องซึ่งเมื่อรวมแล้วมีความสามารถในการสูบได้ประมาณ120 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็แปลไม่ว่าเรื่องจำนวนเครื่องก็ดีเรื่องความสามารถก็ดีวันนี้จากการพูดคุยทำงานร่วมกันโดยใกล้ชิดนะครับเราได้รับข้อมูลแล้วก็สามารถบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำร่วมมือกับกรุงเทพมหานครโดยจะมีการทยอยส่งมอบและติดตั้งไปในวัน2 วันนี้นะครับการกำหนดจุดติดตั้งว่าจะติดตั้งตรงไหนอย่างไรนั้นกรุงเทพมหานครซึ่งรู้เชี่ยวชาญชำนาญเรื่องพื้นที่ก็จะเป็นผู้ที่อำนวยการในเรื่องของการติดตั้งพร้อมกันนั้นนอกจากตัวเลข71 เครื่อง132 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีจำนวนเครื่องสูบน้ำอีกจำนวนหนึ่งที่จะรับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนแม้จะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางแต่เวลานี้อะไรก็เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับก็จะมีเครื่องสูบน้ำที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนและจะทยอยเข้ามาทำหน้าที่ช่วยเราแก้ไขป้องกันปัญหาอุทกภัยนะครับอีก255 เครื่องซึ่งจะส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะครับเครื่องสูบน้ำทั้งหมดเนี่ยครับท่านปลัดและรองปลัดของกรุงเทพมหานครซึ่งมาร่วมประชุมปรึกษาหารือกันก็ได้ยืนยันว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของการระบายน้ำกรุงเทพมหานครโดยจะจัดเข้าไปผัดเปลี่ยนเครื่องระบายน้ำกรุงเทพมหานครบางเครื่องที่ทำหน้าที่มา1 เดือนแทบจะไม่ได้หยุดเลยสักวินาทีเดียวนาทีเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วบางส่วนจะนำไปเสริมเพื่อเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นความลาดเอียงไม่สู้จะลาดชันเท่าไหร่นักการมีเครื่องสูบน้ำจำนวนนี้มาก็น่าจะช่วยให้มีความสามารถในการระบายน้ำได้ดีขึ้นนะครับในขณะเดียวกันความร่วมมือในเรื่องของการทำงานเพื่อจะวางแนวกระสอบทรายขนาดยักษ์ทางด้านตอนเหนือซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นไปสักวัน2 วันแล้วเนี่ยนะครับก็เริ่มจะได้ผลว่าจำนวนน้ำหรือน้ำที่กำลังไหลเข้าเขตกรุงเทพมหานครทางด้านตอนเหนือนั้นชะลอความเร็วลงนะครับการระดมทรัพยากรความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและสผป.และส่วนราชการทั้งหลายนะครับก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราได้รับฟังได้ให้ข้อมูลข่าวสารอย่างนี้แล้วก็เป็นที่สบายใจของหลายๆท่านนะครับส่วนสถานการณ์ทางด้านเรื่องของน้ำทางฝั่งตะวันออกคือทางฝั่งพระนครนะครับสังเกตเห็นได้ว่าน้ำนั้นก็ไหลเข้ามาแผ่พื้นที่กว้างมากขึ้นเมื่อวานนี้อยู่ที่ประมาณอาศัยแนวถนนวิภาวดีรังสิตเป็นที่หมายนะครับเมื่อวานอยู่ประมาณหน้าบริษัทการบินไทยวันนี้ก็ยังคงอยู่ใกล้เคียงครับแต่ขยายวงไปอีกไม่มากนักอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆว่าน่าจะอยู่ที่แนวประมาณถนนสุทธิสารวินิจฉัยนะครับ
อยู่ที่ประมาณแยกสุทธิสารบนถนนวิภาวดีรังสิตในขณะเดียวกันทางด้านถนนรัชดาภิเษกก็อยู่เลยโรงแรมเจ้าพระยาปาร์คซึ่งเป็นแนวคลองบางซื่อทั้งหมดนะครับไปอีกไม่เท่าไหร่นักแต่แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อการจราจรในบริเวณใกล้เคียงนะครับแล้วก็อุโมงค์ที่เป็นอุโมงค์ลอดแยกสุทธิสารบนถนนรัชดาภิเษกตอนนี้ก็ปิดการจราจรไปแล้วนะครับบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงคลองลาดพร้าวคลองน้ำแก้วก็ได้รับผลกระทบบ้านเรือนที่อยู่บริเวณใกล้ลำคลองในเครือข่ายเหล่านี้ก็คงจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นสูงนะครับส่วนทางด้านฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครน้ำจากเขตทวีวัฒนาก็เคลื่อนลงไปทางด้านทิศใต้แล้วก็ไปสมทบกับน้ำในบริเวณพื้นที่ใกล้กับถนนพระราม2เพราะฉะนั้นในเรื่องของถนนพระราม2ตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังติดตามกันด้วยความใกล้ชิดนะครับพร้อมกันนั้นที่ผมได้เรียนไปเมื่อวานนี้ตอนค่ำก็ได้เรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ากระทรวงคมนาคมได้มีแผนแล้วก็เริ่มดำเนินการแล้วที่จะเตรียมเส้นทางสำรองว่าถนนพระราม2นั้นขรุขระขึ้นมาใช้การไม่ได้เนื่องจากน้ำท่วมสูงก็จะเตรียมเส้นทางสำรองเป็นเส้นทางถนนสายเลข9วงแหวนกาญจนาภิเษกแล้วก็ไปต่อด้วยถนน340ไปจังหวัดสุพรรณบุรีออมสักนิดครับผมแต่สุดท้ายก็จะลงไปยังภาคใต้ของเราได้นะครับเรื่องการประกาศเขตของเขตพื้นที่อพยพวันนี้ขออนุญาตทบทวนนะครับว่ากรุงเทพมหานครได้ประกาศไปเต็มพื้นที่12เขตแล้วนะครับเขตดอนเมืองสายไหมหลัก4บางเขนบางพลัดตลิ่งชันทวีวัฒนาบางแคภาษีเจริญหนองแขมจตุตักและคลองสามวา12เขตนี้ประกาศเต็มพื้นที่แล้วนะครับส่วนอีก8เขตนั้นประกาศเป็นบางแขวงบางส่วนไปได้แก่เขตลาดพร้าวธนบุรีดินแดงบางกอกใหญ่มินบุรีหนองจอกบึงกลุ่มและก็ห้วยขวางท่านที่สามารถจะสอบค้นท่านจะสามารถสอบค้นรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ได้จากสื่อมวลชนหรือการแจ้งข่าวของกรุงเทพมหานครอยู่เสมอนะครับสำหรับเขตอื่นๆหรือชาวพี่น้องกรุงเทพมหานครโดยทั่วไปก็เช่นเดียวกันกับที่กราบเรียนเมื่อวันวานนี้ครับขอกรมบุญนาได้ติดตามข่าวคราวในเรื่องนี้โดยใกล้ชิดนะครับขนย้ายสิ่งของมีค่าไปอยู่ในที่สูงเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะอยู่ในความสนใจของสาธารณชนในวันนี้นะครับข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนบางฉบับหลายฉบับนะครับก็พูดถึงเรื่องของความกังวลสงสัยในเรื่องปริมาณและมูลค่าของสิ่งของที่อยู่ในถุงยังชีพที่ทางราชการจัดซื้อและจัดจ่ายให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยนะครับเพื่อความสบายใจและเพื่อความกระจ่างในเรื่องนี้ทางสปป.วันนี้ท่านประธานท่านผู้อำนวยการคือท่านประชาพรมนอกนะครับได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้คณะกรรมการนั้นประกอบด้วยข้าราชการผู้ใหญ่จาก3กระทรวงด้วยกันคือกระทรวงพาณิชย์โดยท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ท่านปลัดยันยงพวงราชเป็นประธานนะครับมีผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆมีกรรมการที่เป็นข้าราชการผู้ใหญ่จากกระทรวงยุติธรรมและสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นกรรมการแล้วก็จะรีบรายงานผลตามคำสั่งนั้นให้แจ้งรายละเอียดการตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้มาภายในเวลา3วันนะครับในระหว่างนี้กรรมการได้เริ่มประชุมนัดแรกวันนี้ไปแล้วนะครับและกำลังอยู่ในระหว่างเร่งตรวจสอบข้อมูลในเรื่องนี้ถ้าว่าท่านใดมีข้อมูลที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับท่านกรุณาติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สปป.นะครับหมายเลขโทรศัพท์1111กด5 call center ของเรานะครับแล้วก็กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องถุงยางชีพจะเป็นพระคุณครับผมความกระจ่างในเรื่องนี้จะทำให้เราทุกคนสามารถที่จะสบายใจแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ถ้าก็ยังมีข้อกังวลสงสัยอยู่คณะกรรมการตรวจสอบก็จะต้องทำหน้าที่ให้เกิดความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้นะครับสถานการณ์เรื่องการจราจรในกรุงเทพมหานครวันนี้มีเส้นทางหลายสายที่ปิดเพิ่มเติมนะครับขอความกรุณาท่านได้ตรวจสอบเพิ่มเติมจากเว็บไซต์หรือข้อมูลของตำรวจจราจรกองบังคับการตำรวจจราจรหมายเลขโทรศัพท์1197นะครับข้อมูลล่าสุดที่มีการประกาศปิดไปก็คือถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่บริเวณที่เข้ามาจากทางด้านเหนือทางด้านรังสิตนะครับเข้ามาตอนในของกรุงเทพมหานครนั้นปิดมาจนถึง5แยกลาดพร้าวนะครับแล้วก็จริงๆแล้วการไปถึงบริเวณประมาณสักการบินไทยอะไรก็เริ่มลำบากแล้วแต่ปิดเป็นทางการเนี่ยจนถึง5แยกลาดพร้าวส่วนถนนรัชดาภิเษกนั้นทั้งขาเข้าขาออกเช่นเดียวกันครับผมก็ประกาศปิดการจราจรตั้งแต่ต่างระดับรัชวิภานะครับผ่านบริเวณหน้าศาลและอัยการสำนักงานตรงนั้นนะครับไปจนถึงบริเวณโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
แล้วก็อุโมงค์สุทธิสารนี่คือเส้นทางซึ่งการจราจรวันนี้มีการประกาศเพิ่มเติมเพื่อท่านทั้งหลายได้กรุณารับทราบเป็นข้อมูลว่าประกาศปิดการจราจรแล้วนะครับข้อมูลข่าวสารสำหรับวันนี้ก็คงมีกราบเรียนท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็มีความคืบหน้ามีข้อมูลอย่างไรจะได้กราบเรียนในโอกาสต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ and good evening the flood relief operation center today has had we'll be providing you with updated information regarding the flood situation as we have done every night in the overall picture the floods in Bangkok have increased to affect a wider area today to continue the work of lowering the flood water levels the FROC held a meeting with the Bangkok Metropolitan Administration or BMA. The FROC has procured 71 water pumps for the use of the BMA, each with a capacity of 132 cubic meters per second. The figure exceeds the requirement needed by the BMA. Of these 71 water pumps, 48 were bought and 23 are from various government agencies. In addition, 255 water pumps donated by the People's Republic of China to the FROC will be sent for the use of BMA. These are arriving tonight. Aside from water pumps, the FROC and the BMA are also cooperating on the placement of big bags used for embankments in Bangkok. On the eastern side of Bangkok, water has reached Thai International Airways office on Wipawadi Rungsit Road, while on the west, flood water from Klong Towi Watana is adding to the water already in Rama 2 Road. Residents in these areas are advised to monitor the situation closely. The FROC also set up a committee to ensure the transparency of the survival pouches used as disaster relief assistance for the people. As for roads leading to the southern part of Thailand, Rama 2 Road is currently usable, and for that route, currently usable for the route going to the south. But to be cautious, authorities are preparing alternative routes. Many major routes have been closed, so road travelers are advised to check information before traveling at worldwideweb.trafficpolice.go.th or call 1197. The latest roads in Bangkok that were declared closed are parts of Wipawadi Rungsit Road up to Lat Phrao Junction, as well as parts of Ratchada Pisek Road. And this is the summary of the briefing today. Thank you very much. Sawadee krap.